สวัสดีค่ะไปข้าวได้ยินเสียงในเมนูเสียงโอเคใช่ไหมคะโอเคเนาะเสียงโอเคค่ะระหว่างนี้เราจะรอเพื่อนก่อนนะคะมีหนูเข้ามาคนแรกเลยเดี๋ยวนี้ขอแชร์หน้าจอก่อนนะคะมีไปข้าวสิริกัญญาค่ะเพิ่มเข้ามาอีกคนหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกโอเคแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรารอเพื่อนก่อนวันนี้ไม่มีใครแจ้งลาใช่ไหมลูกมีใครแจ้งลาไหมคะไม่มีเนาะโอเคค่ะเนื้อหาที่เราจะทบทวนในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของ past perfect tenseนะคะ past perfect tense เดี๋ยวมีแชร์หน้าจอให้หนูแป๊บนึงนะคะโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้มิดขอเช็คชื่อก่อนอันนี้ไม่มีใครแจ้งลานะคะพีพีมาหรือยังเอ่ยยังไม่เข้าเนาะเกรซค่ะมาค่ะเกรซมาต่อไปเป็นปุณค่ะมาค่ะปุณมานะคะออเดย์ค่ะมาครับออเดย์มานะคะสตางค่ะสตางเข้าหรือยังบุยังนะคะเติมค่ะเติมก็ยังไม่เข้าไปเข้าสิริกัญญาค่ะมาค่ะไปเข้าสิริกัญญามานะคะไปเข้าฮารุกะค่ะมาค่ะมาแล้วนะคะอาริสค่ะอาริสยังไม่เข้านะคะเรื่องที่เราจะทบทวนกันวันนี้นะคะคือเรื่องของ past perfect tense ในข้อสอบของเรานะคะจะออกอยู่ทั้งหมด2บทด้วยกันนะคะคือบทที่9กับบทที่10บทที่9ของเรานะคะจะเรียนอยู่ทั้งหมด2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือ past perfect tense ที่เราจะทบทวนกันในวันนี้นะคะส่วนอีกเรื่องนึงจะเป็น reported speed นะคะส่วนบทที่10ของเราก็จะเป็น the passive the passive ของเรามี2แบบใช่ไหมคะคือหน่วยแรกก็คือ passive ที่เป็นใช้กับ present simple tenseส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็น the passive ที่ใช้กับ tense อื่นๆในแต่ละ tense ผันตาม tense อื่นๆนะคะซึ่งวันนี้เราจะลงรายละเอียดกันในเรื่องของ past perfect tense ก่อนเพราะว่ามันจะออกสอบนะคะ past perfect tense อันนี้เราเรียนกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราถือเป็นการทบทวนกันอีกรอบหนึ่ง past perfect tense คืออะไรมันคือ tense น่ะที่เราหนึ่งใน tense ที่เราใช้ในการบอกเหตุการณ์ในอดีตค่ะที่มันสิ้นสุดลงไปแล้วแล้วก็จะมักจะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเข้ามาต่อท้ายเกิดต่อท้ายหรือเข้ามาแทรกทีหลังเสมอนะคะซึ่งในประโยคของ past perfect tense อันเนี้ยหนูจะต้องใช้ร่วมกับอีก tense หนึ่งซึ่งที่เราเรียกว่า past simple tense โดยมันจะมาเกิดทีหลังเกิดต่อท้าย past perfect tense past perfect tense เนี่ยจะเกิดก่อนเหตุการณ์ของ past perfect tense จะเกิดก่อนแล้วก็ค่อย
เกิดต่อท้ายตามหลังด้วย past simple tense อีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในการแต่งประโยคที่เป็น past perfect tense เนี่ยหนูจะเจออยู่ทั้งหมด2 tense ด้วยกันในหนึ่งประโยคนะคะส่วนมากแล้วจะมีอีก tense หนึ่งเข้ามาต่อท้ายนะคะซึ่งก็คือ past simple tense นั่นเองทีนี้เรามาดูไทม์ไลน์การเกิดนะคะเป็นการทบทวนให้หนูอีกรอบหนึ่งอ่ะอันนี้ใครอยากจดได้นะคะหรือไม่จำเป็นต้องจดก็ได้เพราะเราจดกันไปแล้วฟังให้เข้าใจก็พอนะลูกทีนี้เรามาดูไทม์ไลน์การเกิดว่ามันเกิดตอนไหนยังไงบ้างนะคะไทม์ไลน์การเกิดเหตุการณ์ past perfect tense เนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็สิ้นสุดลงในอดีตนะคะเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในอดีตไม่ได้ส่งผลต่อมาจนถึงปัจจุบันนะคะเส้นสีแดงตรงนี้คือเส้นปัจจุบันของเราทีนี้ past perfect tense ของเราจะเกิดช่วงไหนสมมติว่าเป็นเหตุการณ์ past perfect tense คือสีแดงตรงนี้คอนเซ็ปต์ของมันก็คือมักจะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเข้ามาต่อท้ายเสมอใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เป็น past simple tense ที่มาเกิดต่อท้ายก็จะเกิดต่อกันมาแบบนี้เลยนะคะ past perfect สีแดงเกิดก่อนแล้วก็ตามหลังด้วย past simple tense ทั้งสองเทนนี้นะคะเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในอดีตเช่นเดียวกันไม่ได้ส่งผลมาจนถึงเส้นปัจจุบันนะเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในอดีตทั้งสองอันเลยนะคะทีนี้เรารู้ไทม์ไลน์คร่าวๆในการเกิดแล้วเรามาดูที่โครงสร้างของประโยคนี้กันนะคะก่อนที่จะไปถึงโครงสร้างอย่างที่หนูเห็นว่ามันมีสองเทนอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะถ้าเป็นสองเทนอยู่ด้วยกันมันก็คือสองประโยคการที่เราจะรวม2ประโยคนี้เข้าด้วยกันให้มันกลายเป็น1ประโยคเนี่ยเราจำเป็นจะต้องอาศัยคำเชื่อมเหล่านี้ค่ะเป็นคำเชื่อมที่จะเอามาเชื่อมระหว่างประโยคที่เป็น present ที่เป็น past perfect tense กับ past simple tense นะคะซึ่งคำเชื่อมที่เราใช้เนี่ยหลักๆเลยจริงๆมีหลายคำมากแต่อันนี้มียกมาก็คือมี5คำยกมาให้หนู5คำนะคะคำแรกคือคำว่า when คำที่2 beforeคำที่3 after คำที่4 by the time คำที่5 because นะคะคำเหล่านี้มิเผยให้ความหมายไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาต่อกันซิว่าแต่ละคำมันมีความหมายว่าอะไรอย่างคำแรกคำว่า when มีความหมายแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรลูกเปิดไมค์ตอบได้เลยค่ะหรือให้หรือจะสุ่มเรียกชื่อดีไหมคำว่า when มีความหมายแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรเอ่ยขอถามออเดย์ค่ะออเดย์คำว่า when มีความหมายแปลว่าอะไรลูกเมื่อไหร่ครับแปลว่าเมื่อไหร่หรือถ้าหรือแปลว่าเมื่อก็ได้นะคะถ้าเมื่อไหร่จะเป็นอยู่ในส่วนของประโยคคำถามนะคะแปลว่าเมื่อก็ได้นะคะbefore นะคะ before ใบข้าวสิริกัญญาค่ะ beforeBefore คืออะไรคะแปลว่าอะไรลูกใบข้าสิริกัญญาค่ะ Before คืออะไรคะ Before แปลว่าอะไรคะก่อนค่ะแปลว่าก่อนนะคะ When แปลว่าเมื่อนะคะ Before ก็คือก่อนAfter คืออะไรคะขอถาม Grace ค่ะหลังค่ะแปลว่าหลังนะคะBy the time ค่ะ By the time ค่ะขอถามคุณค่ะก่อนค่ะ By the time คือก่อนโอเคค่ะแปลว่าก่อนเช่นเดียวกันกับ before นะคะคำสุดท้าย because ค่ะ because ขอถามใบข้าวฮารุกะค่ะแปลว่าเพราะว่าค่ะแปลว่าเพราะว่านะคะคำเชื่อมเหล่านี้เราจะใช้นำมาเชื่อมประโยค2ประโยคด้วยกันก็คือประโยคที่เป็น past perfect tense กับ past simple tense นะคะทีนี้เรามาดูที่โครงสร้างของทั้ง2ประโยคนี้เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแหละว่าโครงสร้างมันคืออะไรบ้างแต่ว่าเราจะทบทวนให้อีกรอบนะคะโครงสร้างของ past perfect tense ก็คือประธานตามด้วยแท้นะคะแล้วก็ verb ช่องที่3อันนี้บางครั้งเราอาจจะสับสนกับ present perfect นะคะแต่ว่า past perfect เนี่ย
รงนี้ของเราจะเป็นแค่เพียงแค่ตัวเดียวนะคะไม่ใช่ have has นะคะไม่ว่าประธานที่ขึ้นต้นจะเป็นประธานรูปแบบไหนเราจะต่อท้ายด้วย has เสมอนะคะส่วน past simple tense เหตุการณ์ที่มาเกิดตามหลังใช่ไหมลูก past simple tense โครงสร้างก็คือประธานตามด้วย verb ช่องที่2การที่จะรวม2 tense นี้เข้าด้วยกันจะจำเป็นจะต้องใช้คำเชื่อมนะคะอย่างเช่นโครงสร้างประโยคตัวอย่างของเราเราบอกว่า I had eaten a pizza before I went to bed ก็คือฉันเนี่ยกินพิซซ่าก่อนนะคะก่อนที่ฉันจะไปที่ก่อนที่ฉันจะเข้านอนนะคะเราจะเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดก่อนเนี่ยเราจะใช้เป็น past perfect tense ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดต่อมาตามหลังเราจะใช้เป็น past simple นะคะฉันกินพิซซ่าก่อนกินพิซซ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยถึงค่อยไปนอนนะคะซึ่งทั้งสองเหตุการณ์เนี้ยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่กินพิซซ่าหรือเหตุการณ์ที่เข้านอนเนี่ยก็อยู่ในรูปของอดีตทั้งหมดเช่นเดียวกันนะคะเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในอดีตทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือตัวอย่างประโยคนะคะตรงนี้มีอธิบายไปแล้วเนาะเดี๋ยวขออนุญาตข้ามเลยนะคะทีนี้เราลองมาทำเทสกันซิข้อสอบจะเป็นประมาณนี้ค่ะอาจจะเหลือช่องว่างแบงค์ไว้ให้หนูแค่บางเทนส์อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแบบนี้นะคะอาจจะเหลือไว้ให้บางเทนส์แล้วให้เราเลือกคำตอบว่าเราจะใช้คำตอบไหนเพราะฉะนั้นให้เราจำโครงสร้างให้ได้นะคะถ้าหนูจำโครงสร้างได้หนูก็จะสามารถตอบได้นะคะว่าถ้าสมมติว่าเขาให้เป็นโครงสร้าง present simple tense มาอีกโครงสร้างนึงที่อยู่ในประโยคก็อาจจะต้องเป็น perfect tense past perfect tense แบบนี้นะคะถ้าเขาให้โครงสร้างที่เป็น past simple tense มาให้เราอีกส่วนนึงก็ต้องอาจจะเป็น past perfect tense แบบนี้นะคะอาทีนี้ลองดูซิอย่างเช่นเทสนี้เขาบอกว่าข้อนี้เขาบอกว่า the train แล้วก็แปลงไว้ when เมื่อกี้เพื่อนให้ความหมายมาแล้วว่าแปลว่าเมื่อใช่ไหมคะ the trainแปลงไว้ when we แปลงอีก to the station หนูคิดว่าประโยคนี้เขาต้องการจะสื่อว่าอะไรคะลองตอบสิขอหนึ่งคนค่ะใครก็ได้ดูมิดบวกคะแนนให้เร็วมีคะแนนเอาอะไรดีคะมันจะต้องเป็น the train ออกไปก่อนนะคะรถไฟออกไปก่อนเมื่อเรามาถึงสถานีเราจะต้องเอาอะไรคะเหตุการณ์ที่เกิดก่อนจะต้องใช้เป็น past perfect tense ใช่ไหมลูกลองดูซิว่าข้อไหนมันเข้าข่ายได้ที่สุดข้อไหนที่คิดว่ามันจะเป็นคำตอบของเราได้ลองดูซิเหตุการณ์ที่เกิดก่อนจะต้องเป็น past perfect เนาะเหตุการณ์ตามหลังจะต้องเป็น past simple tenseเราลองดูสิลองตัดสักข้อก่อนก็ได้ค่ะคิดว่าข้อดีค่ะข้อดีนะคะโอเคก็จะเป็น the train has left นะคะ when we got to the station นะคะโอเคข้อดีถูกต้องค่ะรถไฟเนี่ยออกไปก่อนเมื่อพวกเรามาถึงสถานีนะคะลองดูอันนี้สิอันนี้เราจะตอบอะไรดีคะเขาบอกว่า I couldn't see the teacher because he blank before I arrived to school เมื่อกี้คุณตอบน้องมีให้คะแนนคุณข้อนี้เราตอบอะไรดีลูกไปข้าวยกมือเอค่ะเอใช่ไหมคะโอเคไปข้าวตอบเอเกรซก็ตอบเอเช่นเดียวกันข้อที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อเอนะคะถูกต้องค่ะบวกคะแนนให้เกรซนะคะแล้วก็ไปข้าวสิริปัญญาค่ะโอเคเขาบอกว่า
I couldn't see the teacher ฉันเนี่ยมองฉันเนี่ยไม่เจอคุณครู because เพราะว่า he has left before I arrived to school ก็คือเขาเนี่ยออกไปก่อนที่ฉันจะมาถึงที่โรงเรียนนะคะมันถึงเป็นสาเหตุที่ว่าเขาเนี่ยไม่พบครูนะคะเขาไม่เจอครูอ่ะลองดูอันนี้สิอันนี้เราจะตอบอะไรดีเขาบอกว่า he asked me to give his book back but I blank it แม่ข้าวฮารุกะตอบข้อ2คนอื่นเหรอคะคนอื่นตอบอะไรลูกออเดย์ตอบ2เช่นเดียวกันคุณตอบอะไรคะ2แม่ข้าวสิริกัญญาตอบอะไรลูกตอบ2นะคะเกรซตอบอะไรคะเกรซตอบอะไรเกรซตอบ B เช่นเดียวกันนะคะข้อนี้ก็คือ B นะคะ has lost นะคะ he asked me to give his book back but I have lost it นะคะก็คือเขาเนี่ยให้ฉันคือหนังสือเขานะคะแต่ว่าฉันเนี่ยได้ทำหนังสือเขาเนี่ยหายไปแล้วก็คือเหตุการณ์ที่เขาทำหนังสือหายเนี่ยมันเกิดก่อนที่เพื่อนหรือเขาคนนี้จะมาบอกให้คืนหนังสือนะคะทีนี้เรามาดู past perfect tense ที่อยู่ในรูปของ negative นะคะอันนี้ให้หนูแก้นิดนึงนะคะที่อยู่ในรูปของ negative คืออะไรก็คือประโยคปฏิเสธนะคะถ้าเป็นประโยคปฏิเสธปุ๊บเราจะมีการเติม not เข้ามาต่อท้ายนะคะต่อท้ายคำว่า had ให้เพื่อที่จะให้เป็นรูปปฏิเสธนะคะจะเป็น something บวก had นะคะ had not ถ้าเป็นรูปย่อก็จะเป็น had it ตามด้วย verb ช่องที่3นะคะส่วน past simple อันนี้ให้หนูแก้นิดนึงนะคะจากช่องที่2เราจะเหลือเป็นช่องที่1นะคะจะเป็นช่องที่1ตรงนี้นะคะจะเป็น verb ช่องที่1นะคะหรือ verb infinitive ก็ได้เราจำว่าเป็น verb infinitive ก็ได้คือคำกริยาแท้ที่ไม่ผ่านการผันนะคะตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นช่องที่1สาเหตุที่เป็นช่องที่1เพราะว่าเรามีคำกริยาช่วยตรงนี้มาช่วยในการแต่งให้เป็นรูปของปฏิเสธแล้วในโครงสร้างของ simple นะคะเรามี did ตื่นมาแล้วเรามี did not มาแล้วเพราะฉะนั้นคำกริยาหลักต่อท้ายจากเวิร์บช่องที่2ของเรามันจะกลับมาเป็นช่องที่1นะคะโครงสร้างอันนี้ก็เลยเป็นประธานตามด้วย didn't หรือ did not แล้วก็เวิร์บช่องที่1นะคะรูปปฏิเสธของ past simple tense แล้วก็อีกอันนึงก็คือรูปปฏิเสธของ past perfect tense เราจะเติม not ต่อท้ายตรง had นะคะเราจะเขียนรูปเต็มหรือรูปย่อก็ได้นะลูกรูปเต็มหรือรูปย่อก็ได้นะคะอย่างเช่นโครงสร้างประโยคบอกว่า they hadn't had dinner before they did homework พวกเขาเนี่ยไม่ได้รับประทานอาหารเย็นก่อนที่เขาจะทำการบ้านเสร็จนะคะตรงนี้มิ้นไม่ได้ทำให้เป็นรูปปฏิเสธมาให้หนูนะคะแต่ถ้าเราอยากเป็นปฏิเสธเราต้องทำยังไงลูกสมมติว่าหนูจะทำประโยค past perfectpast simple tense ให้เป็นรูปปฏิเสธเราต้องเป็นยังไงคะเราต้องแต่งยังไงเอ่ยเราต้องแต่งว่า they อะไรคะถ้าเราจะแต่งจาก they did homework มีเพื่อนตอบมาแล้ว they didn't do homework ค่ะโอเคค่ะฮารุกะหนูก็จะต้องเป็นthey didn't นะคะจาก did ของเรามันก็ต้องเป็นช่องที่1เป็น do homework they didn't do homework นะคะโอเคในกรณีที่เราอยากจะทำให้เป็นปฏิเสธเช่นเดียวกันนะคะก็จะได้เป็น they hadn't had dinner beforeThey didn't do homework
นะคะพวกเขาไม่ได้รับประทานอาหารเย็นก่อนที่พวกเขาจะไม่ได้ทําการบ้านนะคะก็คือไม่ได้ทั้งไม่ได้รับประทานอาหารเย็นแล้วก็ไม่ได้ทําการบ้านเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างให้เรานะคะอย่าลืมนะคะตรงนี้เราต้องแก้ให้เป็นช่องที่หนึ่งนะลูกตรงช่องที่สองตรงนี้นะคะให้หนูแก้เป็นช่องที่หนึ่งตรงนี้นะเดี๋ยวหนูทำกรอบให้อีกรอบหนึ่งตรงนี้เป็นช่องที่หนึ่งนะคะเป็นช่องที่หนึ่งทีนี้เรามาดูเปรียบเทียบระหว่างประโยคบอกเล่าแล้วก็ประโยคปฏิเสธนะคะประโยคบอกเล่าบอกว่า John called me after he had left John เนี่ยโทรหาฉันหลังจากที่ฉันออกจากบ้านไปเรียบร้อยแล้วก็คือเขาเนี่ยฉันเนี่ยออกจากบ้านก่อนที่จอห์นจะโทรหาเราก็จะเห็นว่าเขาขึ้นต้นด้วย past simple tense แล้วก็ต่อด้วย past perfect ตรงนี้นะคะเราจะเอาอันไหนขึ้นก่อนก็ได้แต่ว่าเราต้องใส่คำเชื่อมให้ถูกนะคะถ้าคำเชื่อมของเราเป็น after อย่างเงี้ยมันแปลว่าหลังจากถ้าแปลว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดต่อมาต้องขึ้นก่อนนะคะมันถึงจะแปลได้โอเคเนาะหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดก่อนนะคะเหตุการณ์ตามหลังเนี่ยต้องขึ้นก่อนต้องเอาไว้ก่อนถ้าเราใส่คำเชื่อมที่เป็น after นะคะแต่ถ้าหนูใส่คำเชื่อมตรงกลางเป็น before หนูต้องเป็น I had left before John called me ก็คือฉันออกไปก่อนที่ John จะโทรหาฉันนะคะตรงเราต้องสังเกตตรงคำเชื่อมให้ดีนะคะบางครั้งถ้ามันเป็น after อย่างเงี้ยมันต้องเป็นเหตุการณ์ตามหลังเนี่ยวางไว้ก่อนแล้วก็ต่อด้วยเชื่อมก่อนแล้วก็ต่อด้วยเหตุการณ์ที่เกิดก่อนนะคะตรงคำเชื่อมตรงนี้ก็สำคัญจุดนี้นะคะหรือถ้าเป็นประโยคปฏิเสธปุ๊บเราต้องการให้เป็นปฏิเสธเราก็ทำให้เป็นปฏิเสธโดยการเติม not ต่อท้ายใช่ไหมคะ John had not หรือ hadn't John hadn't called me by the time I left John เนี่ยไม่ได้โทรหาฉัน John ไม่ได้โทรหาฉันก่อนที่ฉันเดี๋ยวนะก่อนที่ฉันจะออกจากบ้านนะคะก่อนที่ฉันจะออกจากบ้านก็คือระหว่างที่เขาอยู่บ้านอยู่เนี่ยจอนไม่ได้โทรหาเขานะคะก่อนที่พอเขาออกจากบ้านไปแล้วจอนก็ยังไม่ได้โทรหาเขาอยู่เหมือนกันนะคะจอนไม่ได้โทรหาฉันก่อนที่ฉันจะออกจากบ้านนะคะทีนี้อีกตัวอย่างนึงอันนี้เปรียบเทียบอีกตัวอย่างนึงนะคะI had eaten a pizza before I went to bed. นะคะเห็นไหมตรงคำเชื่อมตรงเนี้ยค่ะถ้าเป็น before เราจะขึ้นต้นด้วยเหตุการณ์ที่เกิดก่อนแล้วค่อยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดต่อท้ายมันจะไม่เหมือน after ที่แล้วนะคะถ้า after ที่แล้วเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยเหตุการณ์ที่เกิดต่อท้ายแล้วค่อยเป็นเกิดก่อนนะคะถ้าเป็นปฏิเสธเปรียบเทียบกันก็คือเติม not ต่อท้ายนะคะเพิ่ม cannot เข้ามาในรูปประโยคนะคะตรงนี้เราทำแล้วเนาะเพราะว่ามีทบทวนให้ตรงนี้เราทำเสร็จแล้วมีใครยังไม่เสร็จหัวข้อนี้ไหมคะอันนี้จะอยู่ในบทที่6หน้าที่70ค่ะหัวข้อนี้มีใครยังไม่เสร็จไหมลูกเราน่าจะเสร็จครบหมดแล้วทุกคนนะ past perfect อันนี้อยู่ในหน้าพาร์ทเพอร์เฟกต์อันนี้จะอยู่ในหน้า74ค่ะอยู่ในเซลล์เช็คหน้า74ทำหรือยังลูกทำแล้วใช่ไหมคะอันนี้ยังไม่ทำหรอลูกทำแล้วใช่ไหมคะทำแล้วเนาะโอเคตรงนี้เราทำแล้วนะคะมีทำได้อันนี้เนาะเราทำแล้วทีนี้เรามาดูอีกโครงสร้างหนึ่งของพาร์ทเพอร์เฟกต์นะคะก่อนหน้านี้เราพูดถึงโครงสร้างประโยคบอกเล่าแล้วก็ปฏิเสธไปแล้วนะคะอันนี้บอกเล่าแล้วก็ปฏิเสธนะคะทีนี้อีกโครงสร้างหนึ่งจะเป็นโครงสร้างประโยคคำถามถ้าเป็นประโยคคำถามนะคะประโยคคำถามเนี่ยเราจะสลับตำแหน่งกันโดยการเอา head ขึ้นก่อนแล้วก็ต่อท้ายด้วยประธานแล้วค่อยเป็นประโยคที่3แล้วก็อย่าลืมใส่ question mark ตรงนี้นะคะquestion mark ตรงนี้ต่อท้ายให้เป็นประโยคคำถามด้วยจริงๆแล้วโครงสร้างประโยคอะค่ะเราจำแค่โครงสร้างให้ได้ก็พอส่วนประโยคปฏิเสธประโยคคำถามอันเนี้ยเราแค่สลับตำแหน่งกันนิดเดียวนะคะ
ถ้าเป็นปฏิเสธก็เติมนอทเข้าไปในโครงสร้างประโยคบอกเล่าถ้าเป็นคำถามเราก็สลับตำแหน่งกันนะคะอ่ะอย่างเช่นตัวอย่างว่า Had he studied English before he moved to New York ก็คือเขาเนี่ยเคยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อนไหมก่อนที่เขาจะย้ายไปนิวยอร์กนะคะถามถึงเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือเขาเนี่ยย้ายไปนิวยอร์กเรียบร้อยแล้วแหละแต่เราอยากจะรู้ว่าก่อนที่เขาจะย้ายมานิวยอร์กเนี่ยเขาได้เรียนภาษาอังกฤษมาก่อนไหมนะคะเราก็เลยถามเป็นประโยคคำถามในรูปของ past perfect tense นะคะลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นอันนี้ Had you eaten dinner before I came in นะคะคุณเนี่ยได้กินข้าวเย็นมาก่อนไหมก่อนที่ฉันจะเข้ามาก่อนที่ฉันจะมาเนี่ยคุณได้กินข้าวเย็นก่อนหรือเปล่าซึ่งเราเนี่ยมาถึงเรียบร้อยแล้วแต่เราต้องการจะถามว่าเหตุการณ์ก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาถึงเนี่ยเขาได้ทำอะไรก่อนหน้านี้ไหมเขาได้รับประทานอาหารเย็นก่อนหรือเปล่าเราก็เลยใช้คำถามที่อยู่ในรูปของ past perfect tense นะคะหรืออันนี้เหมือนกัน Had Jane gone when you arrived ก็คือตอนที่คุณมาถึงเนี่ยเจนไปแล้วหรือยังนะคะถามถึงเหตุการณ์ที่ก่อนที่คุณจะมาตอนที่คุณมาถึงนะคะว่าตอนที่คุณมาถึงแล้วเนี่ยเจนเขาออกไปหรือยังหรือเขายังไม่ได้ออกไปนะคะทีนี้เรามาดูที่คำตอบการถามของเรานะคะเราถามด้วย past perfect tense ใช่ไหมคะเวลาเราตอบเราจะตอบเป็นประโยคสั้นๆ นะคะ short answer ก็จะต้องเป็นตอบในรูปของperfect ให้มันสอดคล้องกันกับคำถามเหมือนกันนะคะถ้าตอบ yes ก็คือตามด้วยใช้คำว่า yes ใส่คำมากขั้นแล้วก็ตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วย had ตรงกับคำถามที่ขึ้นต้นนะคะตรงกับคำกริยาที่ขึ้นต้นของคำถามนะคะประธานตรงนี้เราก็ต้องให้มันสอดคล้องกับประธานที่อยู่ในคำถามเช่นเดียวกันนะคะคำถามถามว่า Had he studied English before he moved to New York เขาเคยเรียนภาษาอังกฤษก่อนที่จะย้ายไปนิวยอร์กหรือไม่ซึ่งเวลาเราตอบเราก็ต้องตอบว่าใช่เขาเคยเรียนกับไม่เขาไม่เคยเรียนใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นแล้วประธานของเราในประโยคคำตอบเนี่ยมันก็เลยจะต้องสอดคล้องกับประโยคคำถามที่เขาถามนะคะถ้าเป็นในรูปของประโยคที่ไม่ที่เป็นบอกเล่าตอบว่าใช่ไม่ได้เป็นรูปปฏิเสธใช่ไหมคะถ้าไม่เป็นปฏิเสธเนี่ยเราก็ตอบแค่ yes he had แต่ถ้าเป็นปฏิเสธปุ๊บเราก็เติม not ต่อท้ายก็เป็น no he had นะคะเติม not ต่อท้ายตรงนี้นะคะโอเคสรุปเนื้อหาของ past perfect tense ในวันนี้นะคะ past perfect tense ของเราเนี่ยจะใช้บอกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นและก็สิ้นสุดลงในอดีตแล้วก็มักจะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเข้ามาแทรกหรือต่อท้ายทีหลังเสมอนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่มาแทรกเนี่ยเราจะใช้เป็น past simple tense มาช่วยแตะเหตุการณ์ที่เกิดต่อท้ายนะคะโครงสร้างของประโยคนะคะเริ่มจากบอกเล่าก่อนบอกเล่าก็คือประธานจำได้แน่แล้วก็เวิร์กช่องที่3นะคะอันนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเป็น past simple tense ที่เอามาเกิดต่อท้ายใช่ไหมลูกก็จะเป็นประธานจำด้วยเวิร์กช่องที่2นะคะคำเชื่อมที่เราใช้เชื่อมมีตัวมามีทั้งหมด5คำด้วยกันก็คือมีคำว่า when before after by the time แล้วก็ because นะคะpast perfect ที่อยู่ในรูปของ negative ก็คือประโยคปฏิเสธใช่ไหมถ้าปฏิเสธเราเติม not ต่อท้ายแค่นะคะแล้วก็ verb ช่องที่3เหมือนเดิมส่วนประโยคคำถามก็จะเป็น had ตามด้วย subject แล้วก็ verb ช่องที่3นะคะต่อท้ายด้วย question mark ตรงนี้คำตอบตอบแบบ short answer ก็คือ yes กับ no นะคะโอเคเนื้อหาของ past perfect ของเรามีเพียงเท่านี้นะคะทีนี้มิดมีเกมมาให้เล่นนิดหนึ่งนะคะมีเกมมาให้เราเล่นนิดหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะเป็นเกมต่อท้ายในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขออนุญาตหยุดแทนแป๊บหนึ่ง
อ่ะมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองดูอันนี้เป็นการเล่นเกมแบบเล่นแบบไม่เครียดนะคะลองดูว่าเราเข้าใจในเรื่องนี้หรือเปล่าเป็นเรื่องของ past perfect tense แล้วก็ past simple tense ที่เราเรียนกันไปนะคะอ่ะลองตอบดูสิลูกอย่างข้อแรกเราจะตอบอะไรดีลองดูสิ when you blank white go to station to the station the train อ่ะมาดูที่รูปประกอบได้เลยค่ะอันนี้คือเราตอนที่มาถึงสถานีและอันนี้คือรถไฟเราคิดว่าสถานการณ์มันจะเป็นแบบไหนคะลองดูซิเราจะตอบอะไรดีอ่ะข้อที่หนึ่งอ่ะไปข้าวฮารุกะตอบข้อที่หนึ่งคนอื่นตอบอะไรคะอ่ะทำมือบอกข้อก็ได้ค่ะทำมือบอกข้อได้เลยตอบอะไรลูกลองดูซิอ่ะตอบข้อหนึ่งนะคะโอเคออเดย์ตอบอะไรลูกข้อหนึ่งเหมือนกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองดูอ่ะข้อที่หนึ่งถูกต้องค่ะอ่ะดูข้อต่อไปที่ข้อนี้เราจะตอบอะไรรูปนี้เขาเป็นยังไงคะเขาหนาวใช่ไหมเขาหนาวเขาบอกว่า he เนี่ย blank very cold because he blank white his coat เขารู้สึกหนาวเพราะว่าเขาอะไรเอ่ยอ่ะไม่เข้าฮารุกะตอบข้อสองคนอื่นนะลูกปุนสองเหมือนกันอ่ะออเดสองเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราดูเลยนะคะอ่ะข้อที่สองถูกต้องค่ะเขารู้สึกหนาวเพราะว่าเขาไม่ได้สวมเสื้อมานะคะอ่ะข้อนี้ตอบอะไรดีเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาฝันว่าเขาเนี่ยได้แมวในวันเกิดของเขาเพราะเขาได้รับแมวในวันเกิดของเขาเมื่อคืนเขาฝันแสดงว่าเป็นเหตุการณ์ตอนไหนเอ่ยไอ้คนนี้เราตอบอะไรดีลูกตามโครงสร้างเดิมมันจะต้องเป็นแฮชบวกด้วยเวิร์บช่องที่สามใช่ไหมคะอ่ะลองดูสิอ่ะข้อที่หนึ่งไม่ใช่แสดงว่ามันต้องเป็น past simple เดี๋ยวนะข้อนี้ทำไมเป็น past simple ไม่เป็นไรลองดูข้อนี้สิข้อนี้ตอบอะไรดีลูกเขาบอกว่าเจสันแบงค์อินข้อนี้ตอบอะไรลองดูสิตอบข้อสองไปข้าตอบข้อสองคนอื่นคุณตอบอะไรถูกข้อสองลองดูที่ข้อสองข้อสองไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A นะคะข้อนี้อะไรเอ่ยอันนี้เหมือนเกมนี้เหมือนมีโครงสร้างอื่นมาด้วยใช่ไหมลูกเหมือนมีโครงสร้างเพนอื่นมาด้วยเดี๋ยวค่ะเราลองตอบก่อนไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราจะตอบอะไรดีสองคนนี้กำลังเล่นสเก็ตบอร์ดเล่นโรลเลอร์บอร์ดอยู่ข้อที่หนึ่งนะคะเราดูซิอันนี้เราจะตอบอะไรมี blank white the pyramids before we blank to Egypt in ปี2018 เราตอบอะไรดีลูกอันนี้ข้อสามข้อสามถูกต้องค่ะข้อนี้เราจะตอบอะไรดีเขาบอกว่า his clothes
drank white dirty because he drank in the mud นะคะก็เข้าไปในโคลนข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งผิดแล้วเขาบอกว่าข้อที่สองนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไปเล่นคนมานะคะลองดูซิข้อที่สิบสุดท้ายข้อนี้จะตอบอะไรลูกเคสเคสกับมาร์คเนี่ยแปลงไว้ dinner in a restaurant when I ถูกต้องค่ะเราเหลือข้อ4ที่เราไม่ทำเมื่อกี้ยังไม่ทำเมื่อกี้มีกดข้ามให้ลองดูซิ my dad blank the wall ข้อนี้ตอบอะไรดีคะตอบข้อ4ข้อ4โอเคลองดูซิข้อ4ถูกต้องค่ะดูตัวนี้ซิอันนี้จะตอบอะไรข้อ2ข้อ2นะคะโอเคทุกคนตอบข้อ2ถูกต้องค่ะข้อ2นะคะโอเคนะคะเราถูกไปทั้งหมด7ข้อ10คะแนนใช้เวลา6นาที38วินาทีนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาที่เราทบทวนกันไปในเรื่องของ past perfect tense นะคะอยากจะให้เราติดต่อเพื่อนที่ไม่ค่อยเข้านะคะเข้ามาฟังด้วยอันนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายในการทบทวนแล้วเพราะว่าอาทิตย์หน้าเราก็จะสอบแล้วนะคะส่วนการนำเสนอคำศัพท์การนำเสนอสรุปของเรานะคะมิจะให้โอกาสเราเลยทีนึงในวันศุกร์ใครที่ยังไม่นำเสนอบ้างเดี๋ยวนะมีออเดย์ใช่ไหมลูกออเดย์ในนี้เนาะที่ยังไม่นำเสนอได้ถึงวันศุกร์นะคะแต่ว่าอยากให้เราส่งให้มิจในวันพฤหัสวันพฤหัสก่อนนะคะเดี๋ยวมิจจะมารวบรวมเสร็จสไลด์ให้หนูแล้วก็ขึ้นพรีเซนต์นะคะโอเคค่ะของเราเนื้อหาในวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะในการสรุปในเรื่องของ past perfect tense เดี๋ยวในคราบหน้าเราจะสรุปในเรื่องของ reported speed แล้วก็ the passive ให้เรานิดนึงนะคะ the passive อาจจะสรุปได้รวมๆนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเรียนกันไปนะคะแต่จะเน้นให้ในเรื่องของ reported speed ที่เราเรียนกันไปหลายสัปดาห์แล้วเราอาจจะยังจำไม่ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเจอกันนะคะเข้ามาเรียนกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คราบหน้านะคะสวัสดีค่ะแล้วนะคะสวัสดีค่ะ